ุณผู้ชมคะท่านไหนที่ยังกดติดตามทาง YouTube ไม่เป็นนะคะมาทางนี้เลยค่ะเดี๋ยวน้องกำไรจะพาไปนะคะคลิปนี้น้องกำไรจะมาแนะนำคุณผู้ชมในการเข้าไปติดตามช่องทางด้าน YouTube นะคะหลายๆท่านก็ประสบปัญหาซึ่งน้องกำไรเข้าใจดีนะคะบางท่านบอกว่าอยากจะกดติดตามช่อง YouTube ของน้องกำไรจังเลย DJ กำไรพาเบิ่งมันทำยังไงนะช่วยสอนหน่อยอ่ะเดี๋ยวน้องกำไรจะทำให้ดูนะคะก่อนอื่นเลยก็เข้าไปที่เมนูหลักนะคะแล้วก็เลือกนี่ค่ะนี่ค่ะช่อง YouTube นะคะช่องนี้นะคะสีแดงๆนี่แหละค่ะจิ้มเข้าไปค่ะกดเข้าไปนะคะมาแล้วค่ะเราก็จะเห็นว่าด้านบนนะคะจะมีเครื่องหมายแว่นขยายอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะจิ้มเลยค่ะหาน้องกำไรให้เจอนะคะหาน้องกำไรให้เจออ่ะDJ กำไรพาเบิ่งนะคะคือชื่อช่องนะคะนี่น้องกำไรก็ดูอะไรเยอะแยะมากมายนะคะอ่ะพิมพ์ค้นหาชื่อนะคะตรงนี้นะคะ DJ กำไรพาเบิ่งค่ะพิมพ์เลยค่ะกดถูกไหมเนี่ยอ่ะดีเจพิมพ์แบบนี้เลยนะคะจริงๆมันโชว์ขึ้นมาแล้วล่ะดีอ่ะแต่พิมพ์ไปเรื่อยๆอ่ะ DJ กำไรสระไอไม่มาลัยค่ะพิมพ์ให้ถูกนะคะเนี่ยมันจะขึ้นมาแล้วล่ะถ้าเราพิมพ์นำไปขนาดนี้นะคะแต่ว่าพิมพ์ไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะ DJ กำไรอุ้ยกำไรพิมพ์ผิดเลยนะพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดเอาใหม่อ่ะ DJ กำไรลอลิงนะคะอ่ะถ่ายเองถ่ายเองพิมพ์เองนักเลงพอนะคะ DJ กำไรพาเบิ่งจริงๆก็จิ้มตรงนี้ได้เลยนะคะขี้เกียจพิมพ์แล้วค่ะเขามีตัวอักษรนำให้แล้วนี่ไงช่อง YouTube ของน้องกำไรมาแล้วนะคะช่องนี้นี่แหละ DJ กำไรพาเบิ่งนี่แหละอ่ะมาแล้วทำยังไงดีถึงจะเห็นคำว่าติดตามใช่ไหมกดติดตามแล้วก็จิ้มไปที่คลิปไหนก็ได้ของน้องกำไรสมมติจิ้มที่คลิปเผาปลาอย่าเผาใจนะคะจิ้มไปค่ะปึ๊บอ่ะมาแล้วคลิปของน้องกำไรนะคะไม่ได้น้ำไม่หานี่ไงคะปลามันจะร้อนแล้วมันจะโอ้โหเสียงก็ดังเดี๋ยวหยุดก่อนนะหยุดคลิปก่อนอ่ะจริงๆก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะคะนี่ไงคะช่อง DJ กำไรพาเบิ่งตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมด66ท่านนะคะต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะกดติดตามเลยค่ะนี่สีแดงๆเห็นไหมคะตัวอักษรนี้ค่ะกดเลยค่ะกดเลยพอดีน้องกำไรกดติดตามตัวเองนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วค่ะนี่ไงนี่ไงสำเร็จแล้วนะคะสำเร็จแล้วอ่ะท่านไหนที่ต้องการที่จะกดติดตามน้องกำไรก็ทำตามนี้ได้เลยนะคะตามวิธีการนี้เลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูอีกทีกดตรงนี้นะคะกดตรงนี้นะแต่พอดีน้องกำไรใช้โทรศัพท์ของตัวเองก็เลยถ้าเรากดปุ๊บตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นติดตามแล้วนะคะกดนะคะติ๊บแต่พอดีตัวนี้เป็นโทรศัพท์ของน้องกำไรค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่อง YouTube DJ กำไรพาเบิ่งนะคะวันนี้พามาเบิ่งวิธีการกดติดตามช่องทาง YouTube ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะ